ต่างคนต่างสำรวมกายต่างคนต่างสำรวมใจของเรากายที่สำรวมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตใจที่สำรวมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ที่เราไม่ได้รับความสุขเพราะเรายังขาดความสำรวมยังบกพร่องในการสำรวมทางกายและจิตใจที่เราไม่สำรวมเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้รู้ตัวว่าการสำรวมกายของเรานี่เป็นบุญการสำรวมวาจาของเรานี่เป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลความสุขความเจริญเราเข้าใจว่าความสุขนั่นอยู่ที่อื่นนอกจากตัวเราเราไม่มองเห็นความสุขมีอยู่ในตัวของเราเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทุ่มเทหาแต่ความสุขอย่างอื่นหาไปหามาไม่ทราบความสุขอยู่ที่ไหนมีแต่หมดไปหมดไปไม่มีใครได้อะไรเลยจะนึกว่าเราได้สิ่งนั้นเรานึกว่าได้สิ่งโน้นไปตามคิดตามความคิดตามความดำริของเราเราเชื่อความคิดของเราเราไม่ได้ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินประกอบการปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตแห่งการปฏิบัติชอบคือปฏิบัติทางธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงกำหนดพินิจพิจารณาเลือกการปฏิบัติดำเนินตัวของเราให้ตรงให้ถูกต้องอย่าให้เนินช้าอย่าให้เสียเวลาเพราะเวลานั้นมันหมดไปเร็วท่านจะให้พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราควรพิจารณาอยู่เสมอว่าดูจิตพิจารณาดูจิตใจของเราในบัดนี้จิตใจของเรายินดีในความสงัดหรือไม่ถ้าเรายินดีในความสงบสงัดก็ชื่อว่าเรายินดีในการปฏิบัติธรรมเรายินดีในธรรมก็ชื่อว่าชนะการยินดีทั้งปวงเพราะพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้เราได้พ้นทุกข์พ้นภัยก็เพราะอาศัยพระธรรมการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องสำเนียกให้ตระหนักหนักแน่นในใจของเรายึดการปฏิบัติให้มั่นคงอย่าไปยึดอารมณ์ตามจิตใจของเราชอบจิตใจของเราชอบเราถือว่าเป็นบรรทัดฐานไม่ได้บางทีเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ถูกแต่เมื่อเอาจริงๆแล้วมันไม่ถูกสิ่งนี้จะได้ความสุขเมื่อเอาจริงๆแล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูว่าจิตใจของเราเราเชื่อได้แค่ไหนเราไว้ใจเราไว้ความหวังในจิตใจอันนี้ได้แค่ไหนเพราะจิตใจไม่ใช่มีอันเดียวบางครั้งมันก็คิดดีบางครั้งก็หลงทำความเศร้าหมองซ้ำความวุ่นวายให้แก่เรา
ถึงเราไม่อยากวุ่นวายไม่อยากทุกข์มันก็สร้างทุกข์ให้เราขึ้นมานี่จะไปเชื่อได้อย่างไรใจดีก็มีบางครั้งเรามีความสุขเหลือเกินมีความสงบมีความผ่องใสมีความดีมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าจึงให้ภาวนาดูใจของเราเลือกใจของเราเอาใจดีไว้ใจที่ไม่ดีนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยคือเป็นใจไม่ดีนั่นเองเป็นสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดทุกครั้งที่ทุกข์ทำให้ความขับแค้นทำให้ความไม่สบายทำให้เราอยู่เป็นปกติไม่ได้ก็เพราะความทุกข์นั่นเองจึงต้องดิ้นรนต่างๆนั่งอยู่นานๆก็ไม่ได้ทุกข์บังคับนั่งเฉยๆก็ไม่ได้มันบังคับเพราะฉะนั้นต้องนั่งเลือกดูจิตใจของเราใจดีเป็นอย่างไรใจดีก็ใจมีสติมีปัญญาระลึกสิ่งที่ดีตั้งอยู่ในบนพื้นฐานแห่งดีได้รับความสงบได้รับความเบิกบานใจนี่ก็มีอยู่ไม่ใช่หรือถ้าเราสร้างความดีขึ้นมาความดีก็มีอยู่ความสุขก็มีอยู่เราจะไปเอาที่ไหนล่ะดีกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างความดีขึ้นในใจเพียงพอจนความไม่ดีไม่มีที่อาศัยหมดไปเองไม่มีช่องว่างจะให้ความชั่วมันเกิดขึ้นเพราะจะทำความดีอยู่ตลอดชีวิตตลอดทุกอิริยาบถจิตตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทั้งหลายอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมะในส่วนที่ทำให้จิตใจให้ดีได้รับความดีแล้วนั่นแหละเราจะได้ความสุขสมหวังบนพื้นฐานที่ดีที่ง่ายๆก็คือสำรวมกายนี่เองจะไปจะเดินเหินที่ไหนก็ระลึกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ได้บุญอยู่ตลอดได้ความดีตลอดจะนั่งจะนอนอิริยาบถก็ระลึกก็รู้ตัวเราถ้าไม่ระลึกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ระลึกดูกายของเรากายของเรามันหมดไปทุกวันทุกวันเราบำรุงไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นหมดไปมันก็นานไปมันก็แตกสลายไม่มีอะไรเหลือแม้แต่อย่างเดียวเราได้อะไรทีนี้เราพึ่งอะไรถ้าเราไม่มีความดีที่เราได้ฝึกฝนทางใจไว้ใจก็จะไม่มีที่พึ่งใจก็จะตกอยู่ในความลำบากไม่ทราบว่าจะไประลึกเอาอะไรได้ไม่ทราบจะไปยึดได้อะไรเพราะเราไม่ได้สร้างไว้เราระลึกไม่ได้ลึกถึงความดีก็ระลึกไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างไว้เหมือนกับเราไม่ได้เรียนสวดมนต์ไหว้พระไว้เวลาต้องการก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราได้เก็บไว้ในใจแล้วเราใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เป็นสมบัติของใจนี่เป็นพยานหลักฐานให้เราเกิดความเชื่อขึ้นมา
เกิดความจริงขึ้นมาไม่มีใครโกหกใครหลอกลวงใครความจริงต้องเป็นความจริงความทุกข์ก็เป็นความจริงในส่วนทุกข์ถ้าใครสร้างขึ้นแล้วก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีขึ้นในจิตใจของเราเคยมีมาแล้วในกายของเราก็เคยประสบมาแล้วทั้งคนอื่นเราก็เคยได้เห็นเคยได้ยินมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสงสัยอีกหรือในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงเราเห็นได้ประจักษ์ในใจของเราเราจะไม่เชื่อหรือเราจะไม่ทำตามพระองค์หรือเราจะไม่พยายามเพราะพระองค์ก็ได้ความสุขได้ความสงบเพราะการประพฤติการกระทำพระองค์ได้รับความสุขอย่างไรพระองค์ก็แสดงออกพาประพฤติปฏิบัติให้ได้ความสุขอย่างนั้นไม่มีปกปิดอำพรางแม้แต่น้อยพระองค์ทรงแสดงบอกสอนไว้เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พระองค์แสดงเหล่านั้นที่เรียกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าศาสนาก็มีอยู่พร้อมที่จะให้เราเรียนเรารู้เราดูเราเห็นอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่ใจไม่ดีที่ให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สบายมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูส่วนในทางที่ดีก็เช่นเดียวกันให้เรามีความสุขความเย็นใจความสบายใจความปลอดโปร่งทำให้ใจดีก็มีขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วจะเหตุปัจจัยอาศัยทางไหนเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยในทางที่เป็นอกุศลทำจิตของบุคคลไม่ให้ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาดมันก็ไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักทางดีทางชั่วก็อยู่ในสภาพแห่งความลำบากเพราะความไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จิตใจของเราเพราะเราไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ปฏิบัติเลยช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไปเที่ยวให้เขาช่วยเหลือไปอาศัยหมอดูไปอาศัยดวงดาวไปอาศัยคลำหาที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนครั้งเขาว่าอย่างไรก็หลงเชื่อไปตามเขาว่าอีกไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรมาปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวของเราเองที่ท่านสอนว่าอิตอัตหิอัตโนนาโถเพื่อจะได้เราเป็นที่พึ่งของเราเองนั่นดีที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นแต่เพียงชี้บอกเท่านั้นส่วนจะถึงหรือไม่ถึงท่านต้องไปเองส่วนจะได้นั่นท่านต้องทำเองท่านชี้ชัดแล้วว่าเมื่อทำท่านทำแล้วจะเป็นของท่านไม่เป็นของคนอื่นเมื่อท่านทำดีแล้วความดีจะเป็นของท่านผู้ที่กระทำเท่านั้นคนที่ไม่กระทำแล้วย่อมไม่ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นกรรมย่อมไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่กระทำส่วนดีก็ปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำดีจริงส่วนไม่ดีก็ปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำไม่ดีจริงส่วนทุกข์ก็เกิดขึ้นจากอาศัยบุคคลผู้กระทำไม่ดีจริงๆ
สิ่งเหล่านี้มีปรากฏให้เราศึกษาเราอ่านอยู่เสมอตลอดทุกการทุกสมัยเรียกว่าอากาลิโกก็ว่าได้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีช่องว่างเลยเต็มไปด้วยให้เราศึกษาเราอ่านเรารู้ทั้งนั้นเป็นอุบายให้เราฉลาดทั้งนั้นฉลาดในการรู้จักความชั่วฉลาดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่ว เพื่อจะกำจัดให้หมดสิ้นไปฉลาดในสิ่งที่ดีเพื่อดำเนินการประพฤติการปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเราเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายเข้าใจตัวของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในส่วนที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในส่วนที่ไม่ดีในร่างกายของเราอย่างเดียวเท่านั้นในส่วนที่สะอาดผิวเผินที่ตกแต่งไว้ใครเห็นก็ชอบติดเนื้อพึงใจนะมันก็มีอยู่คนจึงหลงคนจึงชอบในส่วนที่ไม่ดีเราดูก็ยังมีอยู่อีกมันซ่อนกันอยู่ในนั่นแหละคนก็หลงทีนี้เวลาสิ่งที่ไม่ดีปรากฏออกมาก็หลงอีกในส่วนที่ดีนี่ก็หลงอีกก็หลงทั้งสองในส่วนที่ดีก็หลงชอบในส่วนที่ไม่ดีก็หลงเกลียดการที่เราชอบเราเกลียดเขารู้ตัวไหมวัตถุเหล่านั้นเขารู้ว่าเราชอบเขาไหมเขารู้ว่าเราเกลียดเขาไหมเขาไม่ได้รับรู้ความชอบหรือไม่ชอบของจิตใจทั้งนั้นเราก็เรื่องของเราเองหลงคนเดียวคิดคนเดียวปรุงแต่งผู้เดียวส่วนสภาวะเหล่านั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาไม่ผิดเหตุไม่ผิดผลไปตามเหตุตามผลเกิดมาอย่างไรใครเกิดมาอย่างไรทุกคนก็เป็นไปตามเหตุตามผลทุกคนไม่มีใครเหนือเหตุเหนือผลไปได้เมื่ออยู่ไปนานๆไม่ตายแต่เล็กๆมันก็คร่ำคร่าเหมือนกันหมดอยู่ไปนานๆมันก็แตกดับไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวใครเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้เราเป็นเจ้าของสิ่งหรือจริงหรือทำไมไม่เรียนรู้ความจริงแล้วเรายึดถือพอให้เกิดประโยชน์เมื่อเรามาอาศัยแล้วเราก็ดูแลบริหารรักษาไปแล้วก็อบรมจิตใจของเราให้ฉลาดไม่ให้มันทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราไปทุกข์มันก็ได้ความเศร้าหมองเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ทุกข์ใช้สติปัญญาเห็นอันถูกต้องแล้วก็ได้จิตใจผ่องใสและเบิกบานได้ความสุขความชุ่มชื่นในจิตในใจไม่เศร้าโศกใจไม่แห้งแล้งใจไม่กระวนกระวายในใจได้รับความสุขใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีทัศนะคือความเห็นให้ถูกต้องที่เรียกว่าญาณทัศนะคือญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งสองอย่างรู้แต่ไม่เห็นก็ไม่สิ้นสงสัยเห็นแล้วไม่รู้ก็ไม่สิ้นสงสัยถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นได้ตัดกิเลสวิจิกิจฉาได้สิ้นสงสัยเรารู้เห็นสิ่งไหนเราก็สิ้นสงสัยในสิ่งนั้นถ้าเรารอบรู้ในกองสังขาร
ก็สิ้นสงสัยในเรื่องสังขารว่ามันให้ผลอย่างไรเมื่อเราสิ้นสงสัยรับรู้ในกองสังขารแล้วเราไม่หลงสังขารนะเราก็ปล่อยวางได้เมื่อสังขารดับก็เพราะความสิ้นสงสัยคืออวิชชาที่ความหลงมาแต่ก่อนมันก็ถูกทำลายไปเกิดความรู้ขึ้นมาสังขารที่ปรุงแต่งพบแต่งชาติแต่งทุกข์แต่งยากขึ้นมาอีกไม่มีแล้วเพราะขึ้นชื่อว่าสังขารจะสงบไม่มีเพราะเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องสงบไม่ปรุงไม่แต่งเราก็โดยจิตใจของเราถ้ามันมีปัญญาเข้ารวมจิตใจของเราได้สงบแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงไม่แต่งฟุ้งซ่านไปที่อื่นมันก็มีความสุขมันหยุดชั่วคราวมันก็ได้ความสุขชั่วคราวสงบชั่วคราวก็ได้ความสุขชั่วคราวถ้าสงบนิรันดรแล้วถ้าไม่แต่งนิรันดรแล้วความกระทบกระเทือนความเศร้าหมองความเสียใจความเจ็บใจก็ไม่มีความเจ็บกายเจ็บใจก็ไม่มีนั่นความสุขมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน